ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ร้านมีดคมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมีดให้ดูอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดเดินป่านะครับมีดเดินป่านะครับตัวนี้เป็นสินค้าพรีเมียมเลยนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นก็จะฝากในส่วนของตัวช่องทางนะครับช่องทางการติดตามของเราก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเพจนะครับร้านมีดคมนะครับแล้วก็มีเพจสำรองนะครับลุงเจริญมีดคมนะครับท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว QR code นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวแอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะครับที่เบอร์096นะครับ886นะครับ4562นะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับก็มีสอบลูกค้านะครับสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตัวมีดนะครับก็มีความสับสนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีดเราที่เราลงไปนะครับก็เริ่มค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้เราก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับตามคอมเมนต์ของลูกค้านะครับก็คือเราเพิ่มในส่วนของตัว EP ไว้ที่ด้านหน้าของคลิปนะครับลูกค้าสามารถแจ้ง EP ได้ว่าสนใจมีดจาก EP ตัวไหนนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาชมมีดกันนะครับในส่วนของตัวมีดตัวนี้นะครับมีดเดินป่านะครับมีดพกนะครับเราให้ชมกันชัดๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีดในส่วนของตัวมีดชุบด้วยบ่อเกลือนะครับของเราหลักๆในการชุบมีดชุบแข็งนะครับก็จะมีอยู่3ตัวใหญ่ๆนะครับ3วิธีกระบวนการใหญ่ๆนะครับก็คือจะชุบแข็งด้วยน้ำนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับตัวนี้ก็คือขั้นสุดแล้วนะครับชุบแข็งด้วยบ่อเกลือนะครับด้วยเตาพิเศษที่ทำอุณหภูมิความร้อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการชุบในส่วนของตัวบ่อเกลือนะครับตัวนี้เหล็กที่ผ่านจากกระบวนการนี้จะแข็งพิเศษกว่าการชุบด้วยน้ำแล้วก็การชุบด้วยน้ำมันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวต้นทุนนะครับที่ค่อนข้างจะสูงกว่าตัวชุบด้วยน้ำแล้วก็น้ำมันนะครับตัวนี้นะครับใบมีดนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ 10.2 นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 2.2 นะครับสันหนาอยู่ที่6มิลนะครับตัวนี้สันค่อนข้างหนาเลยนะครับปอกเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ฝังหมุดทองเหลืองมาด้วยนะครับ1จุดนะครับด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่นะครับลายสวยงามนะครับก็เดี๋ยวให้ชมกันนะครับก่อนที่จะรีวิวความคมให้ดูนะครับตัวนี้คมกริบจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมด้ามพร้อมปอกด้วยนะครับนะครับปอกเป็นไม้ประดู่นะครับรัดหวายมาให้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับความคมกันนะครับว่าจะคมขนาดไหนนะครับคมกริบนะครับนี่ลมค่อนข้างแรงนะครับเป่ากระดาษเดี๋ยวเราจะทดสอบฟันขวดน้ำนะครับขวดน้ำตัวนี้จะเป็นขวดน้ำที่ไม่มีน้ำนะครับเป็นขวดน้ำเปล่านะครับปกติเขาจะฟันขวดที่มันมีน้ำนะครับจะฟันง่ายนะครับวันนี้เราจะลองทดสอบฟันขวดที่ไม่มีน้ำนะครับว่าจะคมขนาดไหนนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบฟันขวดที่ไม่มีน้ำนะครับปกติเขาก็จะฟันขวดที่มันมีน้ำนะครับมันจะฟันง่ายนะครับThank you.
ขมกริบนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบนะครับฟันไม้ไผ่นะครับเจ้าดำนะครับชุบบอกเกลือนะครับเล่มก่อนนะครับทิ้งน้ำหนักเบาๆเลยนะครับนี่ครับมาลองทดสอบหนักๆนะครับโหดมากนะครับตัวนี้นะครับให้ชมอีกครั้งนะครับเหล็กแหนบแท้นะครับชุบบ่อเกลือนะครับแข็งแรงคมกริบนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์096นะครับ886นะครับ4562นะครับเดี๋ยวทิ้งคิวอาร์โค้ดไว้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ